เหมาเรือกันไปที่เกาะเกร็ดคนละ20 บาทนี่นั่งกันแบบโรแมนติกนะไปกัน2 คนนะแต่ก็อยู่กันแค่ไม่กี่นาทีนะก็ข้ามไปถึงเกาะเกร็ดแล้วเนี่ยอยากรู้ไหมว่ามายังไงก็มาวันที่เกาะเกร็ดเขาไม่เปิดนะเอาเรามาถึงกันแล้วเรามาทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอันนี้คือรีวิวนะครับข้ามมาเกาะเกร็ดนะวันธรรมดาที่เขาไม่เปิดนะครับผมไม่เปิดจริงๆนี่มันก็ต้องมาโทรเช่าจักรยานเอานะครับผมมาถึงแล้วก็มีคนหิว1อัตราดูชะเง้อชะแง่งหาอะไรกินอยู่ก็มาเจอร้านนี้นะครับผมก็เป็นทางเข้าเลยนะที่อยู่หน้าวัดที่เพิ่งข้ามเรือมานั่นแหละดูลำอื่นเขาไม่ได้เหมาลำกันนะมาถึงก็ได้ผัดพริกแกงไข่ดาวนะครับผมส่วนผมก็กินผัดซีอิ๊วนะคนที่นี่หวานนิดนึงไม่ได้ปั่นจักรยานมานานโคตรใช่นานแค่ไหนแล้วเนี่ยก็ธรรมดาหนูปั่นไม่พวกเรานี่ถ้าเกิดตั้งแต่นวัตกรรมมีจักรยานยนต์ก็จักรยานก็ถูกลืมอะที่เราจะไปกันนั้นนะครับผมนี่ก็เช่าจักรยานกันไปนะครับคนละ50 บาทนะสำหรับวันหยุดนะแล้วก็ปั่นจักรยานเลาะชายขอบแม่น้ำไปจริงๆไม่ถึง10 นาทีหรอกถ้าไม่หลงก็ถึงแล้วโอ้เข้าวัดแล้วร้อนเหรอนี่คือโรงเรียนเหรอเนี่ยอู้ Amazing Thailand ให้รักพับแป๊บนึงซึ่งเราก็ขับผ่านโรงเรียนวัดปรมัยยิกอาวาสนะครับดูแล้วก็นะสมควรจะมีการบูรณะอะไรสักหน่อยนะเราปั่นต่อไปอีกสักนิดนะครับพอเจอทางแยกนี้ก็ให้เลี้ยวซ้ายนะอย่าเลี้ยวขวาเหมือนเราเพราะว่าเราเลี้ยวขวามาแล้วเนี่ยมันผิดมันหลงลุงตีจอดตรงไหนแล้วเนี่ยซอยเนี่ยครับลุงยืนอยู่ลุงตียืนอยู่ครับสีขาวผมจริงต้องขาวใช่ไหมผมเหรอผมต้องขาวมาถึงกันแล้วนะครับซึ่งที่นี่ก็คือลุงติดินเปิดนั่นเองนี่ไงอังเคิลตินี่ไงอังเคิลติดินเควิดอังเคิลติมาถึงแล้วนะครับป้าเขาก็จะแจกผ้ากันเปื้อนนะครับกับกางเกงเลเพื่อให้ใส่กันดินกระเด็นมาเปิดเปื้อนชุดของเรานะครับนี่ผมยังใส่โชว์เลยใส่โชว์เลยอันนี้คือผลงานคนอื่นนะเดี๋ยวเรามาลองปั้นดินกันดูเลยดีกว่าที่นี่มีกางเกงให้เปลี่ยนนะแม่เขามีเหมือนแบบให้เราแบบใส่กันเลอะข้างนอกสนใจปั้นแบบไหนนี่แบบนี้ตรงตรงใช่ เอาตรงตรงให้ได้ก่อนโดยที่ไม่หัวร้อนนะเอาลวดลายลวดลายเอาไว้ที่หลังวันนี้ลุงติไม่ได้มาสอนเองนะครับส่งลูกศิษย์มือฉกาจอาจารย์บอมนะครับมาสอนพวกเรานะครับผมนี่ก็เป็นการเรียนปั้นกับแป้นหมุนเป็นครั้งแรกนะครับก็จะดูแบบเงอะๆงะงะหน่อยนะฮะนี่ก็จะเป็นแป้นหมุนนะที่เราจะเอาดินมาปั้นลงบนนี้นะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเริ่มเลยดีดินให้เป็นทรงกลมขอเรียกวิธีกอดดินนะครับกอดกอดกอดเข้ามาเลยถ้ารู้สึกว่ามือแห้งเอามือจุ่มน้ำสำคัญคือน้ำบีบแล้วพี่ให้เป็นได้มาตรฐานมันจะก็คือมันจะช่วยได้เยอะเลยมือซ้ายสำคัญกว่ามือขวาสำคัญขึ้นมาผมมือนี้คือกดดินให้กับจับมือเอามือจุ่มน้ำบ่อยๆมันจะง่ายกว่าโครงภาพด้านบนพี่เอาข้อสองทำไว้กับเขาไม่มาไหนโทษนะครับแป้นหมุนหาเราทางซ้ายใช่ไหมครับพี่ลองดันตรงตัวมาใช้ตรงนี้หน่อยไม่ต้องแรงถ้าพี่ดันมาทางนี้เยอะออกแรงเยอะเขาไม่เข้าใจพี่เอามือจุ่มน้ำก่อนดูเหมือนจะไม่ง่ายซะแล้วไม่พี่มันเดี๋ยวผมจะทำให้มันสายถ้าไม่เป็นที่นี่เขาไม่ปล่อยจริงๆนะเด็กมีการเอาใหม่ด้วยพี่เอาใหม่อย่าผิดถ้าผิดนี่พี่มันจะผิดกดเอามือขวากดน้องชื่ออะไรนะครับชื่อบอมชื่อบอมจานบอมนะเ
บอมเท่ากับระเบิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าจะขึ้นแบบตรงนู้นได้เปล่าและนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะครับแล้วก็เป็นฝีมือของลูกค้าทั้งนั้นเลยนะที่เข้ามาทดลองปั้นดินกันเนี่ยนะครับแล้วก็อบออกมาเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่นี่เปิดตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นนะเรื่อยๆไม่ต้องกลางออกนะครับยึดมาตรงๆเหลือไว้1ส่วนเพื่อที่จะเป็นฐานด้านล่างเขาเวลาปั้นเสร็จแล้วเราตัดชิ้นงานตูดจะได้ไม่ทะลุนี่คือด้านบนจะขยายเราบีบเข้ามาทีนี้นะครับการดึงดินให้สูงขึ้นจะยากพอๆกับการก่อนเพราะว่ามันท่าทางการวางมือมันจะดูลำบากนิดนึงเราต้องทำมือหรือไม่ก็อย่างนี้ก็ได้แต่นิ้วโป้งมือฝ่าก็ตรงกับนิ้วกลางมือฝ่าแล้วเวลาเราดึงดินเราต้องบีบนิ้วโป้งเข้าหานิ้วกลางแล้วเราต้องยกแขนทั้งสองข้างขึ้นไปตรงๆค่อยไล่ขึ้นไปผมปล่อยมือมาละใช้สองนิ้วนี้เริ่มจากล่างแต่งช่องไฟนิ้วเราจะเอาข้อเล็กแค่ไหนข้อใหญ่แค่ไหนอยู่ที่สองนิ้วนี้ก็มือซ้ายดันกับด้านขวาดันระหว่างกลางสองนิ้วนี้ไม่ค่อยดันนะครับเอาล่ะมาถึงตาผมแล้วนะครับผมเรียนกับอาจารย์บอมเหมือนเดิมนะฮะนั่นแหละครับเริ่มเลยดูกันว่าผมจะมาปั้นอะไรนะครับเดี๋ยวมารอดูกันตอนแรกเลยใช่ไหมก็คือเมื่อกี้นะเขาก็จะหยิบดินจากถังเลยขึ้นมาวางตรงนี้ไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับแป้งจานหมุนแป้งหมุนแป้งหมุนต้องแห้งนะแล้วก็ตั้งไว้ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าการนวดเอ๊ะอะไรนะกอดดินกอดดินกอดดินนะสับของช่างปั้นสับของช่างปั้นเรียกว่าการกอดดินไม่ใช่กอดอย่างนี้นะเอ๊ะกอดอย่างนี้พังนะเลยเตอร์ของดินกอดการเรียนปั้นดินเนี่ยมันคือการใช้สมาธิขั้นสูงอยู่นะถ้าใครใจร้อนนี่คือแบบว่าโอ้ยากมากนะครับนี่จริงๆที่ผมถ่ายมาเนี่ยเอามาตัดต่อให้ทุกคนดูเชื่อไหมว่าผมมาปั้นไปทั้งหมด36นาทีเลยนะทั้งปั้นทั้งยุบทั้งปั้นทั้งยุบทั้งหลุดทั้งขาดโอ้สองสามรอบแบบกว่าจะขึ้นรูปมาได้นะครับผมเขาบอกว่านวดพอขึ้นรูปจะขึ้นรูปอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นแบบเป็นสูงนะครับแต่เริ่มขึ้นเป็นสูงแบบนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะครับแบบที่มีฝาปิดที่ถูกอ้วนอันนี้ก็จะตาแบบหม้อหนาหม้อแรงหม้ออะไรนะครับหม้ออีแรงหม้ออีแรงแล้วก็หม้อน้ำมันก็มีหลายรูปแบบจะรูปแบบอะไรก็แล้วแต่ต้องขึ้นเป็นทรงกระบอกแบบนี้ก่อนถ้าทรงสูงครับแต่ถ้าเป็นสไตล์จานรองมันก็จะทำอีกแบบถ้าทรงสูงไอ้หม้อน้ำหม้ออีแรงนั่นก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนนะเป็นคลิปที่ผมไม่ค่อยได้พูดอะไรเลยไม่ค่อยได้พูดอะไรเลยคือต้องใช้สมาธิอ่ะต้องใช้สมาธิอ่ะแล้วมันจะพูดกับใครได้พูดไปทำไปพูดไม่ได้รอดปะเนี่ยจะรอดปะเนี่ยนี่น้ำลายกูจะไหลแล้วตั้งใจจะ 2,000 years later นิ้วไหนก็ได้แต่การนิ้วไหนก็ได้ให้ปิดแต่การดันปิดมันจะมีวิธีเราจะไม่ออกแรงก่อนเราค่อยๆเราต้องแบ่งเราต้องสโลปที่แล้วถ้าเราเป็นอย่างนี้ได้ไม่ได้อย่างนี้ตัวลุกหรือสโลปทำอย่างนี้ที่นี่นะครับลุงติดินเปิดนะครับผมอยากจะปั้นงานปั้นจาน
ปั้นถ้วยโถโอชามทุกอย่างเลยนะครับที่นี่รับปั้นนะครับแล้วก็สอนเพียงแค่ชิ้นละ100บาทเท่านั้นเองนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะออกมาไม่สวยหรือไม่ดีนะครับเพราะว่าอาจารย์บอมแล้วก็อาจารย์ทุกคนนี่คือแบบว่าสอนดีมากๆเลยครับไม่ว่าคุณจะครีเอทปั้นออกมาได้เป็นแบบรูปแบบไหนนะครับเขาก็จะถามอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเอ้ยแบบนี้เชฟแบบนี้คุณโอเคหรือยังฮะแล้วก็สามารถฝากเขาเผาได้ด้วยนะครับผมเริ่มงงแล้วสิว่าอันนี้มันคือรูปทรงอะไรกันแน่นะครับพอเราทำเสร็จนะครับก็มีครอบครัวชาวฝรั่งเศสนะครับเข้ามาทำกันตั้ง5คนเลยนะเขาทำเป็นกันไวมากนะครับเผลอๆนี่เร็วกว่าผมอีกแต่ละคนนี่คือเลือกรูปแบบเชฟนี่แบบโอ้โหสวยสุดยอดนะฮะนี่คนหนึ่งนะครับเขาเรียนเกษตรศาสตร์สถาปัตย์อยู่ที่ไทยนี่แหละนะครับอาจารย์บอมสอนง่ายสอนเข้าใจขนาดไหนดูเอาแล้วกันนะครับนึกว่าฝรั่งมาดิลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับผมตอนนี้ลุงติกำลังเป็นกระแสแรงมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานเรากันก่อนนะฮะงานของเรานะครับอันนี้เดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์นะเดี๋ยวต้องไปตกแต่งนิดนึงก่อนแล้วก็อันนี้คืออีกอันหนึ่งนะครับคุณเห็นโบลิ่งที่จางเฟรมนั่นไหมครับและนี่ก็คือผลงานของผมเองและทั้งหมดนี้ก็คือจะได้ยินเสียงไหมเนี่ยฝนก็ตกลุงติดินเปิดนะครับผมนะที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแบบฝนมันตกกลับบ้านไม่ได้อะยังไงนะครับก็เซิร์ชมาได้เลยนะว่าที่ลุงติดดินลุงติดินเปิดนะครับผมนะเซิร์ชได้เลยนะครับแล้วก็ตามแมปมาข้ามมาที่เกาะเกร็ดนะครับเช่าจักรยานคันละ40บาทถึง50บาทนะครับผมแล้วก็มาปั้นดินกันอะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเอาจริงๆนะถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นวันหยุดของเกาะเกร็ดนะแต่ก็มีลูกค้าเข้าอย่างไม่ขาดสายเลยจริงๆนะนี่อันนี้คือลุงตีนะครับขอเซ็นเซอร์หัวนมลุงตีไว้นิดนึงนะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนิดนึงนะครับและนี่ก็คือผลงานของเรา2คนนะครับมาตามมาอัตราค่าใช้จ่ายนะครับก็มาปั้นนะครับชิ้นละ100บาทนะครับตากแดดไว้ให้มันๆแล้วก็หิ้วกลับบ้านไม่ได้เลยนะครับนี่แบบนี้มันมาแล้วส่วนใครนะครับที่อยากจะเผาให้เป็นสีส้มๆแดงๆนะฮะก็ฝากเผาได้ในอัตราเพิ่มที่ชิ้นละ100บาทนะครับจัดส่งถึงบ้านนะครับ30บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเผาดำนะครับก็จะแพงขึ้นใหม่นิดนึงสอบถามกับป้าเขาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะตอนนี้แหละบ๊ายบายขอบคุณมากครับ